รถทุกคันนี่เหมือนกันหมดไหมครับเหมือนกันแต่มันจำยังไม่เสร็จไงชุมชนต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่แออัดที่สำคัญก็คือใช้เวลารอฉีดไม่นานค่ะการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดคุณภาพเต็มไหมรถไม่เต็มใช่ไหมดีนะไม่ดีนะขยับนิดนึงนะจะไหลของข้างหลังด้วยนะครับโอกาสนี้นะคะท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านประจิตร ชัชวานิชท่านนายแพทย์ชวินศิรินาถหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครให้กับผู้ประกอบมูลค่า 320,000 บาทตอนนี้นะคะมองกลางก่อนนะครับมองกลางก่อนนะครับใครมาประทีนี้เชิญเลยนะครับรถคันที่3นะคะจากบริษัทปตทและองค์การการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือกับกรุงเทพมหานคร 1,000 มูลค่า 320,000 บาทค่ะ1 2 3ครับข้าวครับ1เดียวโอเคเอาสวยงามครับ1 2 3ครับนะครับและผู้แทนของหน่วยงานอย่าเพิ่งกลับเดินแยกคอกวัวนะครับเวลาประมาณ 10:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับสามารถเก็บภาพทำข่าวกันได้สำหรับสื่อมวลชนที่อยากจะเห็นขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านผู้สนับสนุนทั้ง6เจ้านี่เราคือขอบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านผู้สนับสนุนทั้ง6หน่วยงานนะคะครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรต่างๆซึ่งจากการประสานงานของสภาองค์ค้าไทยมีหลายหน่วยงานละคันส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจที่ช่วยแบ่งเบาเงินจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ธุรกิจของเขาก็ค่อนข้างจะดรอปลงเพราะว่าจากปัญหาของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 แต่เขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายถึงแม้ว่าธุรกิจเขาก็จะถดถอยลงแต่ว่าเขาก็ยังสนับสนุนมาให้รถฉีดวัคซีนเครื่องที่ของกรุงเทพมหานครข้างในเนี่ยเราทำสมบูรณ์แบบคือกลุ่มต่างๆทั้งหมด6กลุ่มเนี่ยก็จะได้มาบริจาคในการที่จะทำเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะพูดไปแล้วว่าความสะดวกสบายสำหรับพี่น้องประชาชนสมมติว่ามันมีกลุ่มหนึ่งอยู่ประมาณ50คนถึง200-300เนี่ยเราก็ไปจอดที่ชุมชนก็เลยเขาไม่ต้องเดินมาหาตามศูนย์ฉีดหรือไปโรงพยาบาลเราไปบริการถึงที่ศักยภาพจริงๆถ้าฉีดกันเต็มวันเนี่ยคันได้ประมาณ 1,000แต่ว่าผมต้องการจะให้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ100-200เคลื่อนเรื่อยๆผมตั้งศักยภาพไว้ว่าเช้า300เย็น300ต่อคันวันหนึ่งก็ 3,600 คนต่อวันซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเราได้ทำอย่างนี้มาเมื่อก่อนนี้เราก็จะใช้ให้สำนักอนามัยกับศูนย์สาธารณสุขของกทมเนี่ยไปฉีดให้คนชราคนสูงอายุคนป่วยติดเตียงคน7กลุ่มโรคไปฉีดให้ตามบ้านเลยแต่มันยังมีอีกบางคนบางจำพวกซึ่ง เข้าไม่ถึงไม่รู้จะไปฉีดที่ไหนไม่รู้จะไปโรงพยาบาลยังไงเราก็ให้ประธานชุมชนโดยให้ผู้อำนวยการเขตเนี่ยไปประสานประธานชุมชนแล้วบอกเลยว่าเชิญมาเลยเชิญมาเลยตรงนี้80-90เราก็เอารถไปจอดให้เลยฉีดแป๊บเดียว80-90คนนี่ไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะนัดครั้งเข็ม2มาฉีดเมื่อไหร่ก็ตามเวลาซึ่งพี่น้องประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายเราก็คาดหวังว่าภายในสิ้นเดือนเนี้ยเข็ม1เนี่ยเราฉีดไป 80-90% แล้วเข็ม2ฉีดไปประมาณ50%กว่าผมคิดว่านะเชื่อว่าเราจะฉีดให้ครบ 70% ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งก็เป็นที่คาดหวังกันว่าในธุรกิจการค้าหรือว่าการประกอบสัมมาอาชีพของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่เมืองหลวงค่า GDP และเศรษฐกิจต่างๆมันอยู่ที่กรุงเทพถ้าเราคาดหวังว่าถ้า 1. การติดเชื้อลดน้อยลง 2. คนป่วยเข้าโรงพยาบาลน้อยลงเราก็อาจจะเปิดกรุงเทพมหานครได้เพื่อว่าธุรกิจต่างๆมันจะได้เดินได้ขณะนี้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมันหยุดนิ่งสะดุดอยู่กับที่หมดเลยมันขยับตัวไม่ได้เลยเพราะเราก็เกรงกลิ่งว่ามันจะแพร่ระบาดของเชื้อต่างๆเนี่ยถ้าควบคุมได้จากการฉีดวัคซีนให้มันหมดแล้วก็พี่น้องประชาชนช่วยกันรักษามาตรการ3อย่างสวมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆผมก็คาดหวังว่านอนฝันทุกวันนะว่าภายในถึงสิ้นเดือนเนี่ยในกรุงเทพจะต้องติดเชื้อไม่เกิน500คนเมื่อก่อนติด 4-5,000 แล้วก็มาลดนี่ประมาณ 1,000-1,200 มาประมาณ16วันแล้วนะครับวันนี้เหลือ998ในเฉพาะในกรุงเทพนะครับผมยังมีความคิดว่าถ้าถึงสิ้นเดือนเนี้ยอยากจะภาวนาบนบานศาลกล่าวอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้มันต่ำสัก500เนี่ยการเปิดประเทศของเรามันจะเกิดเปิดกทมเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างจะไม่ต้องเสี่ยงมากแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ว่ากทมจะตัดสินใจได้โดยตัวเองก็ต้องไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขว่าเห็นด้วยไหมแล้วก็ศูนย์บริหารโควิดของรัฐบาลว่าเหตุผลของเราว่าอันนี้มันลดลงแล้วนะคนป่วยน้อยลงคนตายน้อยลงกิจกรรมก็จะเปิดมากขึ้นได้ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ดำเนินการธุรกิจมันจะได้เดินหน้าไปได้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้ง6องค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แล้วเป็นหน้าเดิมๆช่วยเรามาตลอดหอการค้าเดอะมอลล์เซ็นทรัลต่างๆเนี่ยขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนเนี่ยแต่พวกเนี้ยช่วยเรามาตลอดเอ่ยไปก็ได้ทุกอย่างไม่เคยปฏิเสธไม่เคยโนเลยนะเยสตลอดนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไว้แทนพี่น้องประชาชนคนไทยในกรุงเทพมหานครทั้งหมดที่ท่านได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชนต่างๆนะครับกรุงเทพมหานครก็ขอกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณครับ